อ่ะตอนนี้คนที่รอคอยอยู่ว่าเอ๊ะราคาทองคำเป็นยังไงเดือนที่แล้วเนี่ยคุยกันไปเป็นอย่างนี้เดือนนี้จะเป็นยังไงเดือนหน้าจะเป็นยังไงไปคุยกันเลยนะคะกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดค่ะคุณณัฐคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาย้อนหลังก่อนเลยคุณณัฐดูให้หน่อยเถอะเดือนนี้เดือนอะไรนะมิถุนาพฤษภาที่ผ่านมาโดยรวมๆแล้วเนี่ยทองมันเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับเดือนที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ถือว่าเป็นเดือนที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงนะคะก็มีการปรับตัวลดลงประมาณ106เหรียญ US ดอลลาร์ทอยออนซ์นะคะค่ะก็ลงมาประมาณ 6% กว่าๆนะคะถ้าเป็นราคาทองคำในตลาดต่างประเทศแต่ว่าจะมาดูว่าถ้าเป็นเงินบาทบ้านเรานะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็มีการปรับตัวลดลงไปประมาณ550บาทก็ลดลงไปประมาณ 2% กว่าๆเท่านั้นนะคะของเขาลงก็เขาลง2เพราะมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยเหรอคะค่ะใช่เพราะว่าเงินบาทเดือนที่แล้วเห็นได้ว่าเงินบาทบ้านเราก็อ่อนค่าไปมากนะคะก็จากทางด้านตลาดหุ้นด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเงินทุนออกไปนะคะแล้วก็เงินบาทก็อ่อนค่ามาแต่ระดับ31บาทกว่าๆเลยตอนนี้นะคะก็เลยเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำในประเทศก็ปรับลงไปไม่มากนะค่ะค่ะแล้วเดือนนี้นะคะคุณนัทดูแล้วในมิถุนาเริ่มต้นมาประมาณสักสัปดาห์แรกนี่นะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าอย่างของเดือนที่แล้วเนี่ยเรื่อง2สัปดาห์แรกก็ที่ปรับตัวลงมาเรื่องจากกังวลว่าทางเฟดจะไม่มี QE 3นะคะก็กังวลแล้วก็ทางเศรษฐกิจสหรัฐก็เห็นได้ว่าตัวเลขก็ฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็เลยทำให้ปรับตัวลดลงมาหลังจากนั้นราคาทองคำก็ค่อนข้างไซด์เวย์ในกรอบนะคะก็ทางประเด็นกดดันทางด้านยุโรปทางกรีกสเปนด้วยนะคะอย่างเดือนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ยังคงมีความมีการรีบาวด์ขึ้นมาในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะถ้าคนที่ติดตามทองคำจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะก็ปรับตัวขึ้นมาร่วมหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นมาประมาณ60กว่าเหรียญ นะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดแล้วก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยในระดับต่ำสุดในรอบ1ปีตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกกับราคาทองคำนะคะว่ามีการเก็งอีกครั้งว่าอาจจะเกิดการใช้มาตรการ QE 3ออกมาหรือไม่นะคะตรงนี้ก็เลยเป็นส่งผลบวกต่อราคาทองคำโอ้แต่มันก็กระชากก็แรงบวกขึ้นมาเออแต่มันก็แรงเกินไปไหมณวันนั้นเนี่ยสำหรับวันนั้นก็ต้องถือว่าแรงด้วยนะคะก็มีแรงเข้ามาซื้ออยู่มากนะคะแต่ว่าการที่ราคาทองคำก็มีการปรับขึ้นมาแรงนะคะแล้วก็สามารถยืนอยู่เหนือที่ระดับ 1,600 เหรียญ US ดอลลาร์ทอยออนซ์ได้นะคะก็ยังถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสำหรับราคาทองคำนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าค่าเงิน US ดอลลาร์นะคะก่อนหน้านี้ก็คือแข็งค่าไปมากนะคะแล้วก็มีการอ่อนค่าของค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วงวันศุกร์ตรงนั้นนะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อราคาทองคำด้วยมันเลยกลายเป็นแรงบวกเพิ่มเข้าไปด้วยใช่แต่ว่าก็อยากจะให้ติดตามนะคะในช่วงนี้ก็ราคาทองคำก็ถือว่ายังมีปัจจัยจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนอย่างช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะประมาณ 1,600 เหรียญถึง 1,630 เหรียญบริเวณนี้นะคะเพราะว่านักลงทุนก็ยังรอติดตามอย่างวันนี้จะมีการประชุมของทาง ECB ของทางยุโรปนะคะหรือวันพฤหัสและวันศุกร์นี้นะคะทางนายเบนเบเนเก้นะคะประธานเฟดของสหรัฐอเมริกาก็จะออกมาแถลงการด้วยก็คงจะต้องรอติดตามกันว่าหลังจากที่ตัวเลขสหรัฐไม่ดีนะคะแล้วทางนายเบนเบเนเก้จะออกมาพูดถึงตรงนี้อย่างไรนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีส่งผลให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนได้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้นักลงทุนทองคำติดตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าแนะนำว่าถ้าเกิดใครนะคะได้เข้าไปสะสมทองคำบางส่วนในช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวลงไปในช่วงเดือนที่แล้วนะคะก็ช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะรอดูนะคะว่าถ้าราคาทองคำนะคะสามารถเบรกผ่าน 1,630 เหรียญขึ้นไปได้นะคะก็มีโอกาสที่จะไปเทสประมาณ 1,650 เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ดูอยากจะให้นักลงทุนทองคำในช่วงนี้นะคะซื้อขายในกรอบสั้นๆนะคะก็ให้ดูแนวต้านที่สำคัญนะคะอาจจะทำกำไรออกมาบางส่วนเพราะว่าราคาทองคำปีนี้ก็ค่อนข้างไซด์เวย์ในกรอบนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวเป็นกรอบไปยังไม่ได้เป็นขาขึ้นที่ชัดเจนนะคะถ้ายังไม่ได้เบรกผ่านประมาณ 1,680-1,700 เหรียญขึ้นไปเนี่ยราคาทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะ
คลื่อนไหวผันผวนอยู่ในตรงนี้ได้ค่ะค่ะแต่ว่าคุณนัทไอ้รอบที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยพอกระชากไป60กว่าเหรียญเนี่ยนะคะแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งผ่าน 1,600 เหรียญไม่ได้เนี่ยพอปกติเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เราก็เทรดกัน 1,500 กว่าๆแก่ๆเนี่ยพอมันผ่านตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอ้ 1,600 เหรียญขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้ลักษณะของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นไปในช่วงแคบหรือว่ามันเป็นไปในลักษณะผันผวนมันจะออกทางไหนมากกว่ากันค่ะคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาทองคำก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบอยู่นะคะ อย่างช่วงนี้เนี่ยเพียงแต่ว่ากรอบเนี่ยเปลี่ยนจากเดิมกรอบมันเปลี่ยนใช่ก็คืออยากจะให้ดูว่าถ้าราคาทองคำยังถ้ามีการสมมติราคาทองคำมีการย่อตัวนะคะแต่ยังสามารถยืนอยู่เหนือที่ระดับ 1,600 เหรียญ US Dollar ได้นะคะตรงนี้โอกาสที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านอีกครั้งก็มีอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดราคาทองคำนะคะต้องไม่หลุดบริเวณ 1,580 เหรียญ นะคะถ้าหลุดบริเวณนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะลงไปเล่นในกรอบด้านล่าง 1,530 ถึง 1,580 บริเวณเดิมของเดือนที่แล้วได้นะคะแต่ถ้าราคาทองคำยังสามารถประคองอยู่เหนือที่ระดับ1,600เหรียญได้นะคะก็โอกาสที่จะเคลื่อนไหว1,600ถึง1,650นะคะช่วงนี้ก็ต้นสัปดาห์นี้ก็แนะนำ1,600ถึง1,650ก็เทรดในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะคะถ้าสามารถเบรกผ่าน1,650ไปได้นะคะก็ไปดูแนวต้านถัดไปที่ระดับ1,680แล้วก็อย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ดูเป็นกรอบๆไปค่ะแต่ว่าเหมือนก็จุดที่เป็นจุดดูจริงๆตัดสินใจจริงๆก็คือ 1,600 นี่แหละว่ายืนอยู่หรือเปล่านะว่าถ้ายืนไม่อยู่ก็มาดูต่ำกว่านั้นลงไปแล้วถ้าเกิดว่าจะยืนอยู่ก็ค่อยดูเป็นกรอบที่มันเป็นขาขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คืออย่างช่วงนี้นะคะอย่างปีนี้เลยเองก็ตามนะคะเราก็จะแนะนำนักลงทุนว่าอยากจะให้ซื้อขายระยะสั้นมากกว่านะคะก็ดูเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยหลังจากปรับตัวลงมาก็ถือว่ามีระดับหลายๆแนวต้านที่จะต้องผ่านขึ้นไปได้นะคะการที่ราคาทองคำยังมีโอกาสที่ไปชนแนวต้านแล้วจะมีการย่อตัวเนี่ยการเล่นรอบสั้นๆนะคะเล่นซื้อขายตามรอบแนวรับแนวต้านก็จะดีกว่าการที่ถือยาวนะคะค่ะแล้วนี่ที่เขาเปิดไอ้ดอลลาร์เทรดกันนี่มันมีผลไหมคนที่ลงทุนในทองขยับไปทางFX มากกว่าไหมคะที่ TFX เขาเพิ่งจะซื้อขายไปเนี่ยก็อาจจะมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะไม่ใช่ขยับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อขายแล้วก็สินค้าที่อ้างอิงเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะนักลงทุนที่ลงทุนทองคำก็อาจจะติดตามทองคำนะคะแต่ว่า US ดอลลาร์ตรงนั้นก็เป็นนักลงทุนที่อาจจะติดตามค่าเงินหรือว่านักลงทุนที่ติดตามทั้งทองน้ำมันนะคะหรือว่าสินค้าพวกภัณฑ์อื่นๆเนี่ยอาจจะมีการติดตามค่าเงิน US ดอลลาร์ด้วยก็ตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะช่วยนะคะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตค่ะแต่ทองคำก็ถือว่าติดไปแล้วนะคะคุณนัทตอนนี้คนก็ไปซื้อขายใน Gold Futures เนี่ยก็คือคักใช่ไหมก็เยอะทีเดียวของคักทีเดียวอย่างเมื่อวานนี้ปริมาณการซื้อขายก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็ 30,000 กว่าสัญญาต่อวันนะคะก็ถือว่าพอหลังจากที่ราคาทองคำมีการผันผวนและยิ่งมีการรีบาวด์ขึ้นมาปรับตัวบวกขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนทองคำก็ยังชอบอยู่นะคะก็มีการเข้ามาเล่นมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ Gold Futures มีการปรับลดมาจิ้นด้วยนะคะหลักประกันเบื้องต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยยังมีความนิยมอยู่สำหรับนักลงทุนค่ะค่ะคุณนัทถามหน่อยสิคือเห็นคนก็เข้ามากันเยอะๆเนี่ยนะคะเข้ามาลงทุนใน Gold Futures หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะซื้อทองคำแท่งหรือจะอะไรเงี้ยแต่คนสนใจกันเยอะมากขึ้นเนี่ยแล้วการแข่งขันมันก็เยอะขึ้นนะไอ้การจะเลือกคนให้บริการกับเราเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเลือกเนี่ยหลักในการเลือกว่าเอ๊ะเราจะซื้อขายกับใครหรืออะไรมันต้องมีอะไรซัพพอร์ตให้กับนักลงทุนบ้างแล้วก็จะเลือกแบบไหนดีคะค่ะก็สำหรับนักลงทุนอย่าง Gold Futures นะคะก็ต้องเลือกเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่นักลงทุนรู้สึกว่าสามารถให้คำแนะนำแล้วก็ไว้ใจได้นะคะอย่างของเราเนี่ยก็จะเน้นทางด้านข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นโบรกที่ทำเกี่ยวกับทองคำครบวงจรนะคะเราก็จะเน้นซัพพอร์ตในเรื่องบทวิเคราะห์ต่างๆที่เกี่ยวกับทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบเช้ารอบเย็นเป็นเปเปอร์เป็นวิดีโอนะคะหรือว่าเป็นสัมมนาเรื่อยๆที่เราจะมีจัดให้กับลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าภายนอกด้วยเบื้องต้นนะคะความรู้เบื้องต้นก็มีแล้วก็สำหรับลูกค้าเราเองแล้วก็จะมีคอร์สที่อาจจะแอดวานซ์ขึ้นไปนะคะสำหรับลูกค้าให้ศึกษาเทคนิคต่างๆในการลงทุนทองคำตรงนี้นักลงทุนแต่ละคนนะคะก็อยากจะให้ดูว่า
แต่ละโบรกเกอร์ให้คำแนะนำอย่างไรแล้วก็มีข้อมูลอะไรให้เราบ้างนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่การตลาดที่คอยแนะนำเนี่ยซัพพอร์ตเรามากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ตัดสินใจแล้วก็ให้เลือกผู้แนะนำค่ะให้ดูที่ข้อมูลข่าวสารคำแนะนำเนอะแล้วก็ความใกล้ชิดโปรโมชั่นไว้ที่หลังก็ได้เนาะค่ะโปรโมชั่นไว้ที่หลังก็ได้แต่อย่างของเราเนี่ยเดือนนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะคะก็เนื่องจากนักลงทุนก็ชอบนะคะในการสะสมคะแนนรับของรางวัลนะคะในช่วง4เดือนที่ตั้งแต่เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็มีการสะสมพอยต์นะคะแล้วก็แลกของรางวัลสูงสุดก็มีวอลเชอร์ไปเที่ยวเคฟโฮเทลนะคะมูลค่า 30,000 บาทเลยทีเดียวค่ะโอ้น่าสนใจอ้าวถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสำหรับจะเป็นลูกค้าของ Classic Gold Futures หรือว่าจะขอคำปรึกษาคำแนะนำก่อนนะคะติดต่อไปที่ไหนบ้างคะคุณนัทติดต่อมาที่ออฟฟิศได้เลยค่ะ026180808นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้เพราะเราก็มีการสำรองที่สัมมนาในเว็บไซต์ออนไลน์ด้วยนะคะ www.classicgoldfutures.co.th ค่ะค่ะเข้าไปดูกันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลูกค้าเนี่ยนอกจากได้ฟังเสียงใสๆแล้วเดี๋ยวเจอหน้าสวยๆของคุณนัทด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Classic Gold Futures ค่ะจริงสวยนะแล้วตัวบางๆนี่แต่ว่าเก่งทีเดียวแล้วก็ผู้หญิงคนนี้กลางคืนไม่หลับไม่นอนนะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของทองมันเป็นเรื่องของอีกซีกโลกนึงเพราะฉะนั้นเธอก็จะไม่ค่อยนอนด้วยเธอก็จะคอยดูว่าเอ๊ะอะไรเป็นยังไงบ้างกลางวันเธอก็นั่งทำงานกลางคืนเธอก็ดูไปว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงเอาก็ลองดูกันละกันสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการลงทุนในทองคำแล้วโดยเฉพาะเรื่องของ Gold Futures นะคะถ้าไม่ได้ไปซื้อทองคำแท่งเก็บไว้เองอะไรเองก็ถ้า Gold Futures ก็ต้องผ่านคนที่เขาเป็นนายหน้าเป็นโบรกเกอร์แบบนี้แหละค่ะ